ไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมLadies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight Muay Mun Phan Extreme here, Lumpini Stadium, Bangkok, Thailand, live on Channel 7 HD. ผ่านไปแล้วครับ2คู่แรกคู่ที่1 Baz Abdullah ชนะน็อกในยกที่1ส่วนของคู่ที่2นะครับกะทิสิทธิ์พุทธรชนะ TKO ในยกที่2ครับ We now move on to the third bout of the day. In the black corner, let's bring out เพชรสยามปอประจันสีคู่3อย่างรวดเร็วครับคู่แรกจบยก1คู่2จบยก2คู่3จะจบยกไหนครับมาดูฮะเพชรสยามปอประจันสีครับแนะนำตัวมาก่อนนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับอายุ21ปีครับสูง173เซนติเมตรนี่คือชมหน้าของเพชรสยามนะครับจากเมืองมหาหวานเพชรชบูรณ์บ้านเดียวกับก้องธรณีสสมหมายครับที่เพิ่งจะคว้าชัยและคว้าโบนัสเมื่อคืนที่ผ่านมามาดูผลงานของเพชรสยามคนนี้ครับครั้งแรกของเขาเลยนะครับในวันในแฟลกไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับต้องติดตามแล้วครับมาครั้งแรกจะโดดเด่นขนาดไหนครับก้าวขึ้นสู่เวทีAnd in the red corner, let's bring out เพชรนำพลสิทธิ์นำพลนี่คือคนที่จะให้คำตอบครับเพชรนำพลสิทธิ์นำพลเป็นนักชกจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับอายุ18ปีครับสูง173เท่ากันเลยนะครับแหมระยะหลังนี่ก็ถือว่าเดินสายเวทีภูธรนี่ผลงานไม่ธรรมดานะครับชนะหลายไฟเหมือนกันครับทำให้มีโอกาสได้มาชกในแฟร์เทคไฟวันนี้ครับใครที่มีมวยดาวรุ่งมีมวยดาวดังนะครับหรือว่ามวยเก่าๆที่อยากจะคัมแบ็คกลับมาเอาดีทางนี้อีกครั้งหนึ่งก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานทีมงานแฟร์เทคไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมได้เลยครับครับผมเข้าไปในเพจ Facebook นะครับแฟร์เทคไฟนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับไม่รู้จะติดต่อทางไหนครับก็ติดต่อทางเพจได้ครับก็อาจารย์ยงมังกรหยกด้วยครับอีกหนึ่งคนครับทีมงานผู้ประกบคู่มวยนะครับก็ทางภาคอีสานภาคใต้นะครับติดต่อมาได้เลยส่วนทางภาคเหนือนะครับโปรโมเตอร์นึกป่าซางครับปัจจุบันนี้ก็จัดมวยแทบทุกวันแล้วครับสัปดาห์ละ6วันจันทร์ถึงเสาร์ครับที่2เวทีนะครับเพื่อหามวยดาวรุ่งมาชกในFedEx Fightต่อไปถามผู้ชมครับคู่นี้คู่ที่3จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 58 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก58กิโลกรัมสูง167Weighing in at 58 kilograms, standing 167 centimeters tall. มาจากประเทศไทย From Thailand, this is เพชรสยามปอประจันสีแล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง And his opponent, fighting in the red corner. น้ำหนัก58กิโลกรัมสูง173Weighing in at 58 kilograms, standing 173 centimeters tall. มาจากประเทศไทย Also from Thailand. This is เพชรนำพลสิทธิ์นำพล And your referee, จาสิทธโทอนุกุลตามศรีรัมอนุกุลตามศรีรัมนะครับหรือว่าอามี่สัตสิประภายิมครับผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ส่วนสูงก็มีความแตกต่างนะครับรุ่นน้องนี่จะสูงกว่านะครับ6เซนอายุน้อยกว่า3ปีครับ18กับ21ไม่ใช่ปัญหาครับใส่เดี่ยวได้หมดครับภายใต้กติกา
นะคู่ที่3แล้วครับ2คู่แรกนี่แหมไม่ครบยกทั้ง2คู่ครับคู่แรกจบยก1คู่2จบยก2ครับส่วนคู่นี้ครับต้องลุ้นเลยครับว่าจะจบยกไหนขยับเดินเข้าหานะครับเพชรสยามโอ้โหหัวขวามาครับทรงแบบนี้อาวุธหนักแรงใช้ได้เลยครับเพชรสยามตวัดขึ้นสูงเลยครับแข้งของเพชรนำพลซ้ายเจอขวานะครับอยู่ฝั่งเดียวกันครับเอาละครับตัดล่างไปด้วยครับเพชรสยามเดินขู่รุ่นน้องเลยครับแต่ว่าทางด้านของเพชรนำพลก็ยืนมวยสวยทรงมวยดีเหลือเกินนะครับดูครับประลองกำลังแขนกันหน่อยครับล็อกคอไว้ครับแข็งคอกันตีกันไม่ได้วงนอกดีกว่าครับขยับเดินต่อครับโอ้โหแข้งขวาสกัดครับเพชรนำพลขาก็ยาวยาวครับหวดไม่ค่อยพลาดแล้วครับแบบนี้แต่ก็เจอแข้งซ้ายเหมือนกันครับหวดขึ้นมาเดี๋ยวรู้ครับแข้งไหนจะหนักกว่ากันครับขวาหรือซ้ายมีฮุกขวาไปด้วยครับไม่ถึงครับเพชรสยามเตะซ้ายดีครับเจอขวาโต้จากเพชรนำพลครับเพชรตัดเพชรครับใครชิงออกก่อนครับได้เปรียบครับทรงนี้ขยับครับขยับหัวแข้งซ้ายครับขวาคือติดบังขยับเดินต่อครับเพชรสยามครับหมัดขวาเตะขวาครับแหมแข้งซ้ายคืนไม่เข้าเป้าครับเพชรสยามเกมรุกต้องดีครับเกมรับต้องเยี่ยมนะครับระบบป้องกันต้องดีด้วยโอ้โหไปเหมือเล็กน้อยนะครับโดนเติมไปอีกหนึ่งแข้งครับทางด้านของเพชรสยามครับสมาธิต้องไม่หลุดนะครับอะไรเดินเข้าหาครับเพชรสยามครับจะเอาคืนโดนแข้งขวาของเพชรนำพลมาก่อนเอาไป2ทีครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนโอ้ดูครับมาดูครับเปิดเกมเร็วเลยนะครับทางด้านเพชรสยามซ้ายอีกทีนึงครับสับขาครับแล้วครับโอ้โหหนักหนักทั้งหนักหนักทุกแข้งครับวัดกันหน่อยครับวัดกันหน่อยครับแข้งซ้ายติดบังเตะขาบ้างครับเพชรนำพลยังไงแม่รับไปเยอะต้องเอาคืนหน่อยต้องเอาคืนหน่อยครับพยายามจะเข้าไปฟันศอกวงในครับไล่แขนไล่แขนแต่ตีไม่ได้โดนยกกันเอาไว้ครับแยกดีกว่าแยกออกมาครับขยับเดินแข้งขวามาครับซ้ายโต้ขวามาครับจังหวะไม่ค่อยถนัดนักเดินต่อไปซ้ายครับหวดเข้าไปขวาครับขวาแล้วแม่เติมด้วยซ้ายนะครับฮุกขวานะครับเตะซ้ายโดนขาครับจักรกี้ขึ้นมาทันทีครับเพชรนำพลครับนี่ขยเยครับมาแล้วครับแบบนี้ก็เปิดช่องสิครับโอ้แต่ปลายยกที่หนึ่งครับซ้ายอีกทีหนึ่งสับขาครับขาครับเอาสอกอีกทีหนึ่งครับโอ้ช่วงปลายยกครับหมดยกหรือเปล่าหมดยกพอดีครับปลอดไปแม่เขาเจ็บขาซ้ายแต่เป็นเตะขาขวานะครับเป็นสยามครับก็เตะตรงไหนได้ก็เตะไปก่อนตาลายเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับแข้งขวาสะบัดขึ้นสูงนะครับเนี่ยครับขยับไปแข้งขวาครับเติมขวาอีกหนึ่งครับเนี่ยครับขาขวานี่มีแกว่งครับเนี่ยครับขาขวานี่เป็นมีแกว่งครับแม่ดูเหมือนเกร็งๆนะครับหัวเข้าไปครับอ๋ออาการเล็กน้อยครับไม่ใช่ปัญหาครับช่วงพักยกก็คงจะนวดจะเฟ้นกลับมาเหมือนเดิมนะครับครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นแผนขุดบ่อล่อปลาครับ ไม่ก็เจ็บจริง เดี๋ยวติดตามดูนะครับโดยการสนับสนุนของช่อง 7HD Hero Entertainment อุปกรณ์มวย Fairtex สนามมวยลุมพินีและยุทธสปอร์ตเกียร์ครับมาแดงมาพี่เลี้ยงลุงมาแดงมาแดงแดงอาวุธนะยกของหนักแดงอาวุธนะแดงพร้อมยกที่สองรอบสุดไปเลยโอ้ยสับศอกขวาครับโอ้โหสะบัดสุดแรงครับแล้วก็ล้มตึงไปเลยครับเพชรนำพลโอ้โหจะบอกว่าไม่ได้ระวังไม่ได้ป้องกันตัวก็คงจะไม่ผิดนักเอาเติมเข้าไปอีกครับล่ะครับยุ่งเลยนะครับตอนนี้ครับโอ้โหดูครับดุดันเหลือเกินครับเพชรสยามลุยต่อครับพยายามมีโต้ยังมีโต้ครับไม่ได้รับอย่างเดียวต้องโต้แล้วครับนำพลโดนไปหนึ่งนับแล้วครับถึงตอนนี้นี่
เดินได้ก็ต้องเดินแล้วครับตอนนี้ยิ่งถอยนี่ก็ยิ่งโดนนะครับเอาแล้วครับเดินแล้วครับเดินแล้วครับโอ้ขาขวานี่ยืนไม่เต็มเท้าด้วยนะครับขาฝั่งขวาของเพชรดำพลครับแต่ว่าโอ้หัวใจดีครับสู้ไปไอ้หนูไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับถ้าเกิดยอมซะทุกอย่างก็จบครับเอาละครับขยับเข้าหาครับพยายามจะถึงตัวครับคือระยะห่างไม่ได้ก็ต้องไปถึงตัวครับก็ลองงัดแขนกดติดคิดตามดูจังหวะนี้พาไปเทครับต้องเร่งเกมแล้วครับปรับแผนด่วนเลยครับปรับแผนด่วนเลยครับเดินกระทุ้งข่าวเอาแล้วครับควบแล้วครับวงในควบแล้วครับขยมขยมไหมติดแม่ยุดเหลี่ยมในตีลำบากหน่อยครับกรรมการแย่ออกมาไปลุยต่อครับขยับไปต่อครับพยายามดักศอกเอาไว้ครับศอกขวาเอาหลุดตีได้ไหมเท่านั้นเองพยายามจะตีไม่เข้าเป้ากอดเอาไว้ครับแย่ครับให้ทางด้านของเพชรน้ำพลนี่ตีลำบากครับเพชรสยามครับเดินต่อครับเพชรน้ำพลโอ้ยโดนศอกบวกครับโอ้โหดอกนี้จบเลยครับได้เลือดด้วยนะครับได้เลือดด้วยนะครับศอกนี้ครับศอกงัดทัดมาลาครับโอ้โหหน้าคว่ำไปเลยครับแตกด้วยครับนี่ครับพิษสงศิลปะไม้ไม้มวยไทยครับโอ้วันนี้นี่ดุดันครับวินาทีทองดีครับเพชรสยามเดี๋ยวมีภาพใช้ได้ชมนะครับวันนี้นี่ดุเหลือเกินครับแฟนเด็กไฟมวยมันพันเอซีมจังหวะสับศอกขวาครับโอ้โหฟันเฉือนๆนะครับโอ้โหเต็มขมับเลยครับและหลังจากนั้นครับดูครับงัดศอกครับโอ้โหศอกนี้ครับไอเราดูห่างๆเนี่ยดูเหมือนเอ้ยแม่ดูเหมือนไม่ค่อยจะโดนแต่โดนไม่โดนก็แตกนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยครับพิษสงอาวุธศิลปะไม้ไม้มวยไทยครับสองนี้ได้เลือดครับ Ladies and gentlemen in round number 2 we have a winner by knockout in the black corner เพชรสยามบอประจันซียินดีด้วยครับCongratulations to Pet Siam there with those astoundingly powerful elbows picking up that second round knockout. เราจะพักกันสักครู่คู่ต่อไปนะครับนักชกจากประเทศมาเลเซียปะทะนักมวยจากประเทศไทยครับในพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัม Join us after the break with more Muay Thai action as a fighter from Malaysia takes on a fighter from Thailand at 62 kilograms.Fight! Weiman Pan Extreme!